ัสรกรจิราธิวัฒน์ชื่อเล่นว่าป๊อกหรือรู้จักกันในชื่อของ Mindset เกิดวันที่25กันยายนพ.ศ. 2529เป็นนักธุรกิจแรปเปอร์และนักแสดงชาวไทยเป็นลูกชายคนเล็กของสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนและอดีตนางงามจักรวาลอภัสราหงสกุลปัจจุบันรับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการบริษัทโพสต์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนทัศกรศึกษาที่โรงเรียนจิรดาและจึงไปเป็นนักเรียนโรงเรียนประจำและโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตและรอเรนอะคาเดมี่และเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยนอร์ทอีสเทิร์นเมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาหลังจากศึกษาจบจึงกลับมาทำงานที่บริษัทโพสต์พับลิชชิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของครอบครัวเป็นเวลา3ปีโดยเริ่มทำที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่ทำข่าวอาชญากรรมขายโฆษณาอยู่สายส่งเป็นเวลา1ปีครึ่งจึงย้ายมาทำกับทีมหนังสือพิมพ์ M2F ทำงานเป็นเวลา1ปีจึงได้ลาออกและศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างนั้นได้มีผลงานในนาม Mindset ภายใต้ค่ายไทเทเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์และยังทำร้านเสื้อผ้ามัลติแบรนด์ศูนย์รวมเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆของดีไซเนอร์ไทยอีกด้วยภัสกรมีผลงานเพลงในนามของ Mindset โดยเป็นศิลปินแนวฮิปฮอปมีซิงเกิลอย่าง Tap It Up Run Away How We Do อย่าบอกว่ารัก All I Want และ With You ยังมีโปรเจกต์พิเศษทำวงดูโอร่วมกันกับ Your Boy TJ ในนาม The Arthur ออก EP ชุด The Arthur มีทั้งหมด4เพลงอีกด้วยชีวิตส่วนตัวตอนนี้ป๊อกได้มั่นแล้วกับมากกี้ราศีบาเดนซิเอกาทั้งคู่ก็มีรายการป๊อกกี้ออนไลน์แฮปปี้เมล by ป๊อกกี้หรือ Q&A ตอบคำถามกับป๊อกกี้นอกจากนี้ภัสรกรยังได้เริ่มงานแสดงกับละครเรื่องแรกบ่วงรักซาตานทางช่อง3อีกด้วย